ค่ะตัวนี้เป็นกันแดดขนาดทดลองนะคะของ Avedon จ้าตัวนี้นี่นะคะ 5ml ค่ะค่ะตัวนี้คือใช้ดีมากบอกเลยค่ะว่าใช้ดีมากตัวนี้ก็คือมี SPF 50 PA บวก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 4บวกเลยนะคะตัวนี้ Anti Pollution ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะต่อต้านริ้วรอยค่ะ Anti Age ค่ะเดี๋ยวจะลองมาแกะให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นสีอะไรค่ะนี่นะคะเนื้อก็เป็นสีนี้เลยจ้าสีขาวข้นๆ นิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนะคะเนื้อก็จะประมาณเนี้ยเนื้อคือก็จะประมาณเนี้ยเนื้อออกจะแบบหนืดนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้หนืดขนาดนั้นเป็นแบบคล้ายเนื้อแบบเนื้อครีมอะค่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยเวลาไปทะเลไปอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ผิวเราอะเนาะผิวแบบแต่คนไม่เหมือนกันถึงแม้แบบผิวเราจะเป็นคนที่บอบบางก็จริงแต่ว่าบางคนบอบบางก็จริงแต่ว่าคือแบบสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกันแดดนะคะขนาดทดลองค่ะนี่เลยจ้าวันนี้มารีวิวตัวนี้เลยนะคะ Avedon ค่ะตัวนี้นะคะAvedon ค่ะขนาดทดลองตัวนี้คือใช้ดีมากเลยนะคะตัวนี้ขนาดทดลองตัวนี้5 ml สรรพคุณคือเยอะมากนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากเหมือนไปทะเลไปอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือทาแล้วแบบบอกเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆคือปกติแม่เขาจะเป็นคนที่แบบฝ้ากระคือเยอะมากเห็นไหมเป็นคนที่แบบรูขุมขนก็กว้างฝ้ากระนี่คือแบบมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้ตัวนี้มาคือแบบว่าตอบโจทย์เลยค่ะไปทะเลคือแบบว่าปกติคือไปทะเลฝ้ากระคือจะขึ้นเยอะแบบเยอะมากเยอะจริงๆนะดูอย่างอันเนี้ยอ่ะอันนี้คือรอยเดิมเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเราแบบถามว่ากันแดดตัวอื่นมันก็ดีอะค่ะแต่ว่าตัวนี้คือจะชอบมากคือตอบโจทย์แบบว่าเอ้ยมันลงตัวคือแบบบางทีเคยใช้ตัวที่แพงกว่านี้นะแต่ว่าแบบมันไม่ตอบโจทย์ไงแต่ตัวนี้คือไปทะเลแล้วแบบแล้วพักหลังคือแบบเป็นคนที่แบบชอบไปทะเลไปอะไรเงี้ยเหมือนว่าแบบเหมือนไปอาบแดดนะเห็นแบบผิวแบบนี้แต่ก็ชอบอาบแดดเหมือนกันนะคะพออาบแดดแล้วแบบเฮ้ยแต่หน้าเราทำไมแบบหมองแต่ผิวเรายังขาวแต่พอมาเจอตัวนี้เฮ้ยแบบว่าฝ้ากระคือไม่เพิ่มนะคะแต่ที่มีอันนี้คือไม่ใช่ว่ากันแดดไม่ดีนะอันนี้คืออันเดิมค่ะแล้วอันนี้ส่วนใหญ่นี่เป็นรอยสิวนะคะคือแม่คะเป็นคนที่แบบผิวผสมเนาะคือสิวจะเยอะมากเยอะจริงๆค่ะแล้วได้ตัวนี้มาคือตอบโจทย์มากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองมาแตะให้ดูนะคะตัวนี้ขนาดทดลองนะ 5ml จ้าขนาดทดลองนี่ค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูประมาณนี้เนาะเนื้อคือแบบเฮ้ยคือดีอ่ะคือชอบมากเนื้อประมาณคล้ายๆกับเนื้อตัวเขาเรียกว่าอะไรของแบรนด์เคเดโปค่ะเนี่ยนะคะเนื้อมันจะเป็นประมาณแบบเฮ้ยมันใกล้จะหมดแล้วคือมันใช้ดีจริงคือหลอดแบบว่าขนาดปกตินี่คือแบบราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะโอ้มันแทบจะไม่ออกเลยจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่อ่ะเนื้อมันจะเป็นประมาณเนี้ยเนื้อสีนี้เลยเนื้อสีขาวสีอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเทอีกอ่ะเนี่ยเหรอลองแต้มให้ดูมันใช้ดีจริงอ่ะคือดีแบบเอ้ยคือดีเวอร์ดีแบบตอบโจทย์อ่ะคือพูดง่ายๆเลยเป็นคนที่แบบผิวพรรณแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างแม่ค้าเป็นคนที่ผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือฮอร์โมนแบบบอกไม่ถูกอ่ะก็คือแบบบางคนคือฮอร์โมนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนคือแบบโดนแดดโดนอะไรเงี้ยฝ้ากระคือแบบไม่มาเยือนเลยนะแต่อันนี้คือแบบแค่นั่งอยู่หน้าจอเฉยๆอ่ะหน้าจอคอมหน้าอะไรเงี้ยหน้าแบบโทรศัพท์เงี้ยผิวแบบคืออะไรฝ้ากระคือมาเต็มเป็นจุดดังดำคือเล็กๆตอบโจทย์มากเลยอะค่ะคือผิวพรรณแต่คนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนเป็นคนที่แบบว่าผิวก็ไม่ได้แบบบอบบางหรืออะไรมากบางคนก็เป็นผิวที่บอบบางอย่างเราเงี้ยเป็นคนที่ผิวแบบคือแบบว่าบอบบางนิดนึงคือเซนซิทีฟมากนิดนึงคือแบบพอเจอแบบแสงแดดเจออะไรเงี้ยคือแบบเข้าไปแล้วก็เฮ้ยแบบเวลาไปทะเลอะไรเงี้ยเนาะไปทะเลหรือว่าบางทีคือแบบเราจะไปว่ายน้ำพอไปว่ายน้ำแล้วแบบเราชอบว่ายน้ำไงแล้วก็ไม่ได้ว่าจะว่ายตอนเย็นนะอะไรเงี้ยว่ายตอนแบบว่าบ่ายแบบหรือเช้าเช้าประมาณสัก10 โมงอะไรเงี้ยเนาะ10 โมง 11 โมงแต่เฮ้ยทำไมคือแบบเจอแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าอะไรรอยด่างดำคือมาเต็มมากคือแบบอันนี้คือเป็นรอยเก่าก็อย่างที่บอกนะอันนี้ตั้งแต่อายุแบบโอ้โหตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยพอด้วยวัยแล้วแบบเนาะอายุเยอะอายุแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทำให้แบบกระฝ้าจุดดำๆที่แบบว่าฝังอยู่ข้างในเงี้ยมันก็ผุดออกพอมันผุดออกมันก็ทำให้เฮ้ยหน้าเรามีกระฝ้าจุดดำๆมันก็ทำให้แบบเวลาเปลือยหน้าคือแบบล้างออกมาดูไม่ดีไม่งามเนาะแต่เราก็ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้ด้วยการที่แบบใช้กันแดดค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นใช้ตัวนี้หรือตัวไหนก็ได้ค่ะกันแดดทุกยี่ห้อก็คือดีหมดแต่ว่าเราควรจะใช้นะคะคือขั้นต่ำถ้าออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็คือขั้นต่ำต้อง SPF 30ไว้ก็ดีนะแต่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบ SPF แรงเลยตัวนี้อย่างตัวนี้ก็คือแบบว่านี่เลยค่ะ50 PA บวกบวกบวกคือชอบมากเลยนะคะตัวนี้คือแบบมันใช้ดีจริงอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปิดหน้าให้ดูเลยเนี่ยคือจะเป็นคนอ่ะพูดง่ายรอยสิวคือจะเยอะแบบเยอะจริงๆอะรอยสิวคือเยอะมากแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่รอยสิวนะเป็นรอยกระแต่ถ้าเป็นรอยสิวอย่างเงี้ยอ่ะพอสิวหายแล้วสิวแห้งยังไงเดี๋ยวคือก็หายอะค่ะแต่ถ้าเป็นรอยฝ้ารอยกระคือแบบเลเซอร์ยังไงก็ไม่หายเพราะว่าคือจากเห็นที่แบบเพื่อนๆนะไปเลเซอร์มาเฮ้ยฝ้าอะไรเงี้ยคือเรากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ตอบโจทย์มากสำหรับเรานะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวก็ใช้หลายตัวแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากในการที่แบบไปทะเลเราจะลงตัวนี้ก่อนเลยค่ะคือกลับมาไม่ต้องกลัวค่ะหน้าไม่มีแห้งไม่มีกล้านนะคะแต่ว่าผิวมันก็ออกแบบมันๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้ามารีวิวตัวไหนติดตามได้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้าฝากด้วยนะคะตัวนี้ขนาดทดลองจ้า